ดราม่านางงามเจนการ์เร็ตมิสยูนิเวิร์สเนปาล2023เคลื่อนไหวหลังถูกโยงจะถีบแอนโทเนียตกเวทีแม้การประกวดมิสยูนิเวิร์ส2023ครั้งที่72ณกรุงซานซัลวาดอร์ประเทศเอลซัลวาดอร์จะจบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ดูเหมือนจะมีดราม่าไม่หยุดเลยทีเดียวล่าสุดแม่ปุ้ย TPN ออกมาไลฟ์สดเบื้องหลังของการประกวดนางงาม Miss Universe 2023โดยระบุว่านางงามคนหนึ่งไม่ชอบแอนโทเนียถึงขั้นจะทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ได้สวมมงกุฎแถมจะกระโดดถีบแอนโทเนียตกเวทีอีกต่างหากซึ่งแม่ปุ้ยรู้เรื่องนี้มาจากแอนโทเนียเองรวมถึงผู้สื่อข่าวในนั้นก็มาเล่าให้ฟังเพราะนางงามคนดังกล่าวเมาให้ได้ยินเลยงานนี้ชาวโซเชียลแห่คาดเดากันยกใหญ่ว่าใช่คนนั้นไหมที่ถามแอนโทเนียเรื่องอาหารจะเป็นนางงามจากทวีปแถบเจ้าภาพชาวละตินหรือจะเป็นนางงามทวีปเอเชียด้วยกันก่อนจะมีข่าวเมาแซบขึ้นมาอีกครั้งหลังไดแอนเลมิสยูนิเวิร์สฝรั่งเศสออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการแห่งหนึ่งเกี่ยวกับเจนการ์เร็ตมิสยูนิเวิร์สเนปาล2023โดยพิธีกรตั้งคำถามว่าคุณคิดว่าเจนการ์เร็ตสมตำแหน่งไหมทางไดแอนตอบกลับว่าฉันคิดว่าเธอสมตำแหน่งแต่ถ้าเราได้พิจารณานิสัยของเธอสัก2สัปดาห์บางทีเธออาจจะไม่ได้เข้าไปอยู่ในตำแหน่งนั้นไม่ใช่เพราะเธอมีภาพลักษณ์ดูดีกว่าแต่เธอมีพฤติกรรมที่ไม่ดีพอจะเข้ารอบท็อป20ด้วยซ้ำเพราะพฤติกรรมและความไม่สุภาพของเธอมีบางคำพูดที่เราต้องเก็บไว้ในใจซึ่งที่เลี้ยงนางงามก็เห็นด้วยกันแต่ไดแอนไม่ยอมบอกใบ้ว่าสาวเจนการ์เร็ตทำอะไรแบบนี้รถทัวร์ก็แห่พากันไปถล่มเจนการ์เร็ตมิสยูนิเวิร์สเนปาลกันหลายคันเลยทีเดียวจนล่าสุดสาวเจนการ์เร็ตได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมสตอรี่แล้วโดยระบุว่าฉันรักพี่สาวน้องสาวผู้ร่วมประกวดเวทีนางงามทุกคนและฉันไม่เคยที่จะพูดจาว่าร้ายในเชิงไม่ดีใส่ใครสักคนในหมู่นางงามด้วยกันฉันขอแสดงความยินดีกับแอนโทเนียโพซิลเชนิสปาลาซิโอสและโมรายาวิลสันสำหรับการได้รับตำแหน่งรักและคิดถึงพวกคุณซึ่งสาวเจนการ์เร็ตก็ได้แท็กอินสตาแกรมของทั้ง3สาวอีกด้วยเจนการ์เร็ตมิสยูนิเวิร์สเนปาล2023นางงามพลัสไซย้ำทัศนคติสวยในแบบตัวเองแรงมากปุ้ย TPN เมาแซบการประกวด MU มีคนอิจฉาแอนโทเนียจะถีบตกเวทีแห่ยินดีบิ๊กตู่ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นองคมนตรีเจ้าตัวฝากช่วยกันทำงานเพื่อชาติธนกรโพสต์ยินดีบิ๊กตู่ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นองคมนตรีเผยลุงตู่ฝากช่วยกันทำงานเพื่อบ้านเมืองยึดมั่นในชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนวันที่30พฤศจิกายน2566นายธนกรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติรอทสช.โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่ากราบแสดงความยินดีอย่างยิ่งท่านองคมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อค่ำวันนี้หลังจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเรื่องแต่งตั้งองคมนตรีผมได้ไลน์ไปแสดงความยินดีกับท่านองคมนตรีลุงตู่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นองคมนตรีเมื่อค่ำคืนวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาในฐานะที่ผมมีความเคารพรักลุงตู่เป็นอย่างมากผมบอกท่านว่าผมดีใจมากๆท่านองคมนตรีกล่าวตอบว่าขอบคุณและฝากช่วยกันทำงานเพื่อบ้านเมืองยึดมั่นในชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากมีพระบรมราชโองการ
ประกาศแต่งตั้งให้พลเอกประยุทธ์เป็นองคมนตรีปรากฏว่าได้มีบุคคลจากทุกวงการส่งข้อความแสดงความยินดีโดยพลเอกประยุทธ์ได้ขอบคุณทุกคนเศรษฐาหยอดหวานนักศึกษาเลงส่งดูงานซานฟรานซิสโกลั่นใน4ปีไทยต้องมียูนิคอร์นเศรษฐาเตรียมส่งนักศึกษาดูงานที่ซานฟรานซิสโกปลุกสตาร์ทอัพตื่นจากฝันลงมือทำลั่น4ปีรัฐบาลนี้ประเทศไทยต้องมียูนิคอร์นเมื่อเวลา 15:10 น.วันที่29 พฤศจิกายน 2566ที่ลานสังคีตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังร่วมวงหารือประเด็นการพัฒนาและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่สตาร์ทอัพโดยมีการออกร้านของผู้ประกอบการรุ่นใหม่และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จแล้วในเบื้องต้นในการมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองเช่นเซรามิกอาหารเครื่องดื่มไอศกรีมโฮมเมดเทคโนโลยีทางการแพทย์เป็นต้นโดยผู้ประกอบการแต่ละร้านได้นำเสนอผลงานและแรงบันดาลใจให้นายกรัฐมนตรีได้รับฟังนายเศรษฐากล่าวกับนักศึกษาว่าในโลกของการแข่งขันสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อเท็จจริงหากมีความคิดที่ดีจะพูดกันตรงไปตรงมาและนำไปต่อยอดเพื่อไม่ต้องเสียเวลากับสิ่งที่ไม่ใช่ซึ่งรัฐบาลถือเป็นหน้าที่ในการสร้างโอกาสสร้างบรรยากาศให้ทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์และสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดหากมีความคิดที่ดีแล้วควรจะต้องเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยไม่ต้องพึ่งบริษัทใหญ่ที่จะมาให้ทุนในลักษณะของการสงสารเห็นใจและกันเม็ดเงินให้มานายเศรษฐากล่าวต่อว่าแต่จะต้องเป็นการเข้ามาดูผลิตภัณฑ์นั้นจริงๆว่าต่อยอดได้เพราะในธุรกิจจะมองกันที่ผลประโยชน์และการตอบแทนดังนั้นรัฐบาลจึงมองว่าเมื่อนักศึกษาหรือผู้ประกอบการมีความคิดที่ดีรัฐบาลจะต้องมีหน้าที่พัฒนาให้ความคิดเหล่านั้นเติบโตขึ้นและสามารถเข้าหาแหล่งเงินทุนได้หากมีกองทุนเกิดขึ้นหรือหาเงินทุนมาให้ได้ก็จะต้องพูดกันอย่างตรงไปตรงมาว่าอันนี้ดีหรือไม่ดีผมรู้สึกเป็นแผลในใจเสียดายที่บ้านเรามีประชากร68ล้านคนหลายคนมีความคิดมีความฝันแต่เราไม่มียูนิคอร์นแม้แต่คนเดียวไม่มีบริษัทไหนที่จะมองเห็นตรงนี้ดังนั้นหากรัฐบาลสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ผมอยากผลักดันผมจะหาโอกาสพานักศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการไปเมืองซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะจากที่เคยไปมาที่มหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ดผมเห็นแล้วขนลุกทั้งคัดเอาปากกาแม้แต่แฟ้มเต็มไปด้วยสัญลักษณ์แอปเปิลที่เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ให้ซึ่งเมื่อครั้งที่ผมไปผมก็เอ่ยปากกับผู้บริหารแอปเปิลว่าอยากให้มาเป็นสปอนเซอร์ให้กับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยบ้างและผมมองว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีบรรยากาศที่จะเกิดขึ้นได้นายเศรษฐากล่าวจากนั้นได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างนักศึกษากับนายเศรษฐาโดยนักศึกษาได้ขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่มองเห็นปัญหาและให้โอกาสกับนักศึกษาพร้อมระบุว่ายังไม่หวังไกลถึงขั้นเป็นยูนิคอร์นหากได้รับโอกาสก็ขอเป็นโพนี่แล้วค่อยๆเติบโตไปเป็นยูนิคอร์นต่อไปในอนาคตนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าวันนี้มาดูไอเดียเห็นแววตาทุกคนมีความตั้งใจที่จะทำงานอย่างจริงจังขอขอบคุณคณาจารย์ทั้งหลายที่อยู่ในที่นี้ตนเชื่อว่าภายในระยะเวลา4ปีที่รัฐบาลนี้อยู่ประเทศไทยต้องมียูนิคอร์นและหน้าที่ของรัฐบาลจะต้องเป็นตัวกลางให้ทั่วโลกรู้ว่าไทยมีซอฟต์พาวเวอร์อะไรบ้างไอเดียที่ดีจะต้องมีตลาดก่อนไม่ใช่อยากจะทำอะไรก็ทำตรงนี้มองในมุมมองของผู้ซื้อหากตลาดไม่มีก็ไปไม่ได้อยากทำอะไรก็ต้องคิดก่อนว่ามีตลาดหรือไม่อย่าฝืนตลาดเพราะถ้าฝืนตลาดจะขายไม่ได้นายกรัฐมนตรีกล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังการหารือเสร็จสิ้นนายกรัฐมนตรีได้เดินชมการ์ดมั่วที่มีสินค้าส่วนใหญ่เป็นอาหารพื้นเมืองเช่นข้าวซอยลาบหมูคั่วน้ำพริกหนุ่มไส้อั่วย่างข้าวเกรียบปากหม้อไข่ป่ามเป็นต้น